เบิร์ตคิดถึงแตงโมเหลือเกิน1เดือนแล้วที่เราห่างกันแต่ยังคิดถึงเธอทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดนะครับเบิร์ตแฟนแตงโมได้โพสต์คลิปที่ไปล่องเรือหางยาวเมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับทั้ง2คนได้ไปเยี่ยมญาติของแตงโมที่ภูเก็ตแตงโมนั่งอยู่บนเรือหางยาวยังดูปลอดภัยกว่าเรือลำเป็นล้านซะอีกและอบอุ่นมากเมื่ออยู่กับเบิร์ตรวมถึงพาน้องแมวก็คือเจ้าบ๊วยที่เป็นที่รักของแตงโมมาเที่ยวด้วยในทริปนี้และเป็นทริปสุดท้ายนะครับก่อนที่แตงโมจะจากเบิร์ตไปตลอดกาลโดยในคลิปนี้เบิร์ตได้เขียนแคปชั่นใน IG ว่า1เดือนแล้วที่เราห่างไกลกันแต่ยังคิดถึงเธอทุกวันซึ่งตอนนี้เบิร์ดได้เปิดขายเสื้อแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะครับใครที่อยากอุดหนุนเบิร์ดเนี่ยก็ไปอุดหนุนกันได้เลยและเบิร์ดนะครับก็ลงมือทำเองกับมือและดูแลทุกขั้นตอนใส่ใจมากๆนะครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆสกรีนเสื้อเองรวมถึงผสมสีเองด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไงนะครับเอ็นดูผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง